สวัสดีครับค่ะก็ตอนนี้ยังไงต่อตลาดปิดแล้วพี่มาครับจริงๆยังประชุมอยู่เลยครับนี่เดินออกมาได้ได้มาเร็วๆๆและยังไม่รู้ตลาดและไม่ได้ดูตลาดหุ้นตอนบ่ายเลยครับว่าตอนนี้ตลาดขึ้นหรือลงยังไงนะครับตลาดรีแอคขึ้นมาตอนประมาณ 4:00 ครับประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกครับถ้าให้ดูกราฟเอาตอนเที่ยงแล้วกันที่ผมก่อนออกมานะครับที่เห็นกราฟน่าสนใจเนี่ยก็จะมีตัว IVL โอ้ใช่มันบวกมานะประมาณตอนนี้ประมาณกี่บาทแล้วครับ26ค่ะบวกมองแนวต้านไว้ประมาณ 26.5 อะไรนะ 26.5 ก็อาจจะอัพไซด์อาจจะน้อยละใครมีก็เทคก่อน 26.5 ครับอัพไซด์อาจจะน้อยละนะครับลองรอมันดีดผลตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยเชียร์มาสักพักหนึ่งครับพี่ม่อนค่ะนะครับคือตัว TRC ถ้าจำกันได้ TRC ของที่สมัย Contraction ครับก็วันก่อนเนี่ยหลังจากที่เบรกดาวกรอบไซด์เวย์ลงมาแรงๆกระแทกลงมาแรงๆนะวันนี้ก็เริ่มมีภาพการรีบาวขึ้นมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยตอนนี้คอนเซนทรัสเขาทำเป้ากันประมาณ12.12นะครับซึ่งต้องบอกว่า12เนี่ยยังไม่ได้รวมอัพไซด์ในการเข้าไปถือหุ้นเหมืองที่ล่าสุดนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาอยากถือมากกว่า 4% ตอนนี้ถืออยู่ 4% อยากถือ 25% ในส่วนของแร่เหมืองแร่โปแตสค่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตรงนี้คอนเซนทรัสยังไม่ได้ใส่เรื่องนี้เข้าไปในประมาณการเพราะว่ายังไม่ชัดว่าจะถือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังมีรูมในการอัปเกรดอีกทีนึงนะครับตอนนี้เป้า12ก็มีโอกาสอัปเกรดอีกทีนึงผมมองประมาณกลมๆ ก็น่าจะอัปเกรดได้ประมาณ 2-3 บาทนะครับอาจจะทาร์เก็ตใหม่อาจจะอยู่ประมาณ 14-15 น่าจะอัปเกรดกันประมาณช่วงกลางปีนะครับตัวนี้สั้นๆเนี่ยก็เล่นเอารีบาวด์ขึ้นไปที่เดิมก่อนประมาณ10บาทนะครับค่ะสำหรับตัว TRC นะครับค่ะมีตัวไหนอีกไหมมิ้งสำหรับตัวที่อย่างตัว AOT นะครับมี DW ถีบอะไรถีบบ้างไหมถีบซะหน่อยดิถีบขึ้นหรือถีบลงสำหรับตัว AOT ตอนนี้ผมเชื่อว่าใครที่เปิดช็อตลงมานะครับอาจจะต้องปิดสถานะช็อตก่อนค่ะนะครับเพราะว่าพอทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยเลิกใช้ตัวในส่วนของกฎอัยการศึกเปลี่ยนเป็นมาตรา44เนี่ยอาจจะนะครับอาจจะทำให้ในเรื่องของตัว ICAO นะครับกับทางญี่ปุ่นเกาหลีจีนต่างๆเนี่ยน่าจะคุยกันง่ายขึ้นนะครับน่าจะมีการปฏิรูปแล้วก็คุยกันง่ายขึ้นเพื่อปลดล็อกต่างๆนะครับในเรื่องของสายการบินไทยที่จะบินไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่เข้ามานะครับทำให้ตัว LT เนี่ยน่าจะลงมาพอแล้วนะครับน่าจะลงมาพอแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ช็อตเอาไว้หรือพุทเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาปิดก่อนดีกว่าอาจจะมีรีบาวด์ได้สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เอาตัวไหนอะตัวคอเข้ามาถ้าใครพุทอยู่ปิดก่อนปิดนะปิดนะครับแล้วก็หน้าเบสในเรื่องของตัวคอมากกว่านะครับตัวคอเอาตัวไหนวะมิ้งเอาของอะไรเดี๋ยวมีกำลังอยู่บังเอิญไม่ได้อยู่ที่โอครับของมิ้งอยู่ข้างนอกของมิ้งอะไร13ใช่ปะ13ครับไม่น่าใส่ LT 13มีหมดอายุแล้วมั้งนี่มันเดือน4แล้วล่ะเดี๋ยวได้ไปดูให้1308ครับ2015เดือน8โอเค34ตังค์ตอนนี้ราคามันดันขึ้นมาจากเมื่อเช้าหล่นไป32ตังค์ครับก็เมื่อเช้าเนี่ยลงมากระแทกแรงๆทีนึงแล้วก็เริ่มหยุดนี่ยังแอคทีฟอยู่นะสำหรับตัว Divergent Brand นะฮะครับของ13เยอะมากเลย KGI นะครับปิดสถานะพูดเลยครับหลักๆเอาเท่านี้ก่อนนะครับได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่หน้าจอจริงๆครับอันนี้ขออภัยด้วยเอาจากมันสมองน้ำใสใจจริงของมิ้งเลยเอาที่เห็นก่อนออกมาจากห้องไงครับตอนเที่ยงได้ KGI เขาหากินกันอย่างนี้เลยขอบคุณนะคะครับ